สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำนะคะในช่องลูกน้ำริบบอนอาร์ตค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นกระเช้านะคะใกล้ปีใหม่แล้วก็จะมีแบบกระเช้ามานิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระถางเชือกนี่นะคะเรามาเริ่มทำกันค่ะจะใช้วัสดุอุปกรณ์เหมือนเดิมค่ะฝาน้ำดื่มฝาน้ำอัดลมนะคะแล้วก็ถ้วยคัพเค้กวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะติดกาวยิงกาวไปเลยวางเข้ากึ่งกลางจากนั้นก็ยิงกาวรอบๆค่ะแล้วก็เก็บด้านข้างประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นหน้ามิกกี้เมาส์แบบนี้ต่อไปห่อเหรียญด้วยกระดาษนะคะวางเหรียญเข้าไปข้างในนะคะต่อไปเราใช้เส้นดิ้นค่ะอันนี้เป็นดิ้นเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ลวดเส้นดิ้นขนาดยาว9เซนติเมตรค่ะก็ใช้ลวดเส้นเล็กนะคะยัดเข้าไปในเส้นดิ้นค่ะตรงนี้ยิงกาวนิดนึงนะคะเพื่อยึดติดลวดกับเส้นดิ้นให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะได้แล้วค่ะทุกคนต่อไปเราก็จะโค้งงอแบบนี้เรามามาร์กกันก่อนนะคะตำแหน่งมาร์กดูนะคะได้แล้วนะคะแบบนี้ต่อไปค่ะขั้นตอนการทำก็หญ้าข้างในนะคะใช้แผ่นโฟมยางค่ะความยาว15เซนนะคะแล้วก็เอาไม้บรรทัดทาบลงไปเราจะใช้เนี่ยค่ะ1ไม้บรรทัดเลยได้แล้วนะคะทุกคนด้านหนึ่งเป็นกากเพชรด้านหนึ่งเป็นสีนะคะพับกากเพชรเข้าหากันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้กรรไกรซอยแบบนี้ได้แล้วนะคะทุกคนจากนั้นก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งคำแนะนำนะคะเวลาติดอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เราติดเยื้องมาแบบนี้เห็นไหมคะไม่ให้มันเสมอกันนะคะให้เยื้องเข้ามาด้านในแบบนี้นะได้แล้วค่ะทุกคนจากนั้นให้เราม้วนเข้าหากันแบบนี้ก็จะได้เป็นรูปก้นหอยแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็เอามาใส่ไว้ในกระเช้าของเรานะคะใส่เลยเป็นแบบนี้นะทุกคนต่อไปก็แต่งด้วยดอกไม้นะคะใช้เป็นมินิโรสนะคะไซส์ F ค่ะเลือกมา3สีเราก็จะได้แล้วนะคะเป็นกระเช้าดอกไม้นะคะสำหรับวันปีใหม่นี่คะส่วนใครจะแต่งโบตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะ1แบบก็คือแบบนี้เห็นไหมคะจบแค่นี้เองส่วนถ้าใครแบบว่าอยากได้เป็นเชือกอันนี้ก็เชือกมาพันนะคะหรือว่าถ้าใครจะพันเชือกนี่คือไม่ต้องติดอันนี้ก็ได้นะคะพันเชือกไปได้เลยเดี๋ยวน้ำจะมาทำแบบที่2ต่อนะคะโดยใช้อันนี้แหละค่ะใช้เชือกป่านะคะเส้นขนาดกลางยิงปืนกาวแล้วก็เอาเชือกป่านะทาบลงไปเลยค่ะอันนี้ให้ทาบสูงกว่าขอบฝาน้ำนิดนึงค่ะแบบนี้นะ
็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะถ้าพันด้วยเชือกก็จะเป็นกระถางเชือกแบบนี้แล้วแต่ชอบนะคะทุกคนถ้าจบแบบไม่ต้องพันเชือกก็จบเลยแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าพันเชือกก็จบแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปมิกกี้เมาส์เห็นไหมคะจะเด่นด้านนี้อีกทุกคนง่ายมากเลยค่ะใช้วัสดุเหลือใช้นะคะมาทำให้เป็นประโยชน์ทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ